ได้ไหมห้ามไม่ได้แต่ว่ายืดเวลาได้ยืดเวลาให้ตายช้าลงได้ใช่บางคนนี่นะแบบชอบมองว่าอาหารเสริมกินไปทำไมอ่ะเปลืองเออมันช่วยบางคนบอกมันช่วยได้จริงเหรอโดนหลอกหลายคนคิดแบบนี้พี่ว่า 50-50 เลย 50% คิดแบบนี้เลยเขาไม่เชื่อว่ากินแล้วจะทำให้ต้านโรคต้านภัยได้กินแล้วจะทำให้อายุยืนยาวได้กินแล้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมได้ 50% ที่คนไม่เชื่อใช่ค่ะร่างกายเราอ่ะมันเสื่อมไปตามวัยตามวันเวลาแต่มันมีวิธีการยับยั้งลดละเลิกความเสื่อมลดละเอาถ้าเลิกความเสื่อมงั้นก็ไม่ตายไม่แก่ไม่ใช่คำว่าลดละเลิกความเสื่อมเสื่อมอะไรบ้างกระดูกเสื่อมประสาทเสื่อมสายตาเสื่อมอาจจะอวัยวะสำคัญในร่างกายเสื่อมถ้าตายไปตามวัยหมายถึงว่าแก่ตายโดยไม่มีโรคไม่ใช่แบบตายเพราะว่าเป็นหัวใจมีปัญหาตายเพราะมะเร็งตายเพราะไตวายไตนั่นหมายความว่ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสื่อมค่ะแต่ลดละเลิกเสื่อมเนี่ยด้วยอาหารเสริมได้จริงไหมจริงแต่ก็ไม่ใช่อาหารเสริมอะไรก็ช่วยได้ไม่ใช่บางคนคิดว่าอ๋อมันกินอาหารเสริมดีซื้ออะไรก็ได้งั้นเดินไปเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อเลยขายเยอะแยะแบบนี้บางคนไม่เข้าใจคิดว่าอ๋องั้นอาหารเสริมที่เขาเขียนหลังกล่องมาอ๋อถังเช่าอ๋อถังเช่าก็ถังเช่าเหมือนกันเหมือนไหมไม่เหมือนบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะค่ะไม่เข้าใจว่าถังเช่ามันมีทั้ง300สายพันธุ์ทุกวันนี้มันมี301สายพันธุ์เดิมทีตามธรรมชาติก็มีแค่300สายพันธุ์มือมนุษย์สร้างขึ้นมาก๊อปปี้ขึ้นมาอีก1สายพันธุ์คือ301สายพันธุ์แต่301สายพันธุ์301สายพันธุ์ใช้ได้สายพันธุ์เดียวที่ตรงกับเซลล์มนุษย์อีก300สายพันธุ์ไม่เกี่ยวตายแล้วของเราคือ1ใน300 1ใน300หมายความว่าสายพันธุ์ที่ได้ผล1เดียวเท่านั้นคือสายพันธุ์อะไรคะคาร์ดิซิสเซนิซิสใช่ถ้าจะกินตังหนังเช่าที่ได้ผลต้องกินสายพันธุ์คอร์ดิเซปเซนิซิสเท่านั้นซึ่งให้สารคอไดซิเป็น 93% ค่ะคอไดซิปินเป็นอะไรเป็นอะไรกับร่างกายรู้ไหมคะเป็นอะไรดีคะเป็นอาหารของเซลล์โอ้โหอาหารชั้นเลิศเลยเซลล์นี่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับมนุษย์มนุษย์ถ้าโอ้มนุษย์ทุกอนุคือเซลล์ค่ะเซลล์ประสาทเซลล์สมองทุกอย่างมันอยู่ด้วยเซลล์ร่างกายมนุษย์ถ้าเซลล์เสื่อมเซลล์บกพร่องหมายความว่าคุณตายแน่นอนเซลล์สมองบกพร่องตายเซลล์หัวใจบกพร่องตายคือเซลล์จุดใดจุดหนึ่งของอวัยวะบกพร่องนั่นหมายความว่ารอวันตายเซลล์สำคัญมากกับชีวิตมนุษย์ถ้าเซลล์ไม่แข็งแรงนั่นหมายความว่าตายผ่อนส่งอย่างรวดเร็วไม่ใช่ตายผ่อนส่งอย่างช้าๆนะถ้าเซลล์จุดใดมีปัญหานั่นหมายความว่าตายผ่อนส่งอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตังถังเช่าเป็นอาหารของเซลและเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นอาหารเซลสมุนไพรในโลกนี้มีตัวเดียวที่เป็นอาหารเซลนะคะที่ชัดเจนที่สุดเห็นผลที่สุดขนาดฝรั่งยังยอมรับคุณรู้ไหมว่าฝรั่งไม่ยอมรับสมุนไพรสักชนิดเลยเขายึดแค่ยาที่เกิดจากการสร้างที่ทดลองจากเคมีปรุงแต่งขึ้นมาเขาเชื่อมั่นในผลวิจัยเขาใช่แต่จริงๆแล้วคนจีนหรือคนไทยเขาก็มีสมุนไพรพื้นบ้านของเขาซึ่งสามารถช่วยให้อายุยืนยาวและรักษาโรคได้อย่างเช่นตังถังเช่าตังถังเช่าสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่ตรงกับเซลล์มนุษย์แล้วฝรั่งยอมรับทุกวันนี้ฝรั่งจ่ายตังถังเช่าจากทิเบตควบคู่กับยาแผนปัจจุบันจ่ายคู่กันไปเลยจ่ายคู่กันเลยบางคนบอกกินตังถังเช่ากินยาแผนปัจจุบันไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันกินถังเช่าไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยมันควรกินคู่กันเพราะยาแผนปัจจุบันมันมีสารเคมีตกค้างในร่างกายแล้วถังเช่าเป็นตัวที่แอนตี้สารเคมีเพราะฉะนั้น
กินตังหันเช่าคู่กับยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันไปรักษาตังหันเช่าไปรักษาพร้อมกับขจัดพิษจากที่ตกค้างจากยาออกไปด้วยทำไมเขาจ่ายคู่กันฝรั่งเขาฉลาดมากเขารู้ว่าเคมีเขาอะรักษาได้ดีแล้วตังหันเช่าก็มีส่วนช่วยที่จะรักษาและขจัดสารเคมีที่ยังคงตกค้างในร่างกายให้ออกไปเพราะฉะนั้นทำให้ร่างกายไม่มีสารตกค้างดีมากๆเลยนะคะยิ่ง PM 2.5 ถ้าคนที่กินตังหันเช่าเอาไว้จะไม่ป่วยแล้วไม่ต้องกลัว PM 2.5 เขาบอกว่าสูดเข้าไปแล้วจะเป็นหวัดเลยบางคนน้ำมูกออกมาเป็นเลือดนะคะมันอันตรายมากจริงๆทำลายโพรงจมูกแต่ถ้ามีตังหันเช่าตังหันเช่าเขาเป็นตัวโปรเทคเรื่องระบบทางเดินหายใจดีที่สุดดีมากแต่ไม่ใช่เฉพาะโปรเทคระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวนะตังฉันเท่ายังช่วยทำให้ร่างกายองค์รวมแข็งแรงกว่ามนุษย์ที่ไม่ทานตังฉันเท่าถึง10เท่า10เท่าเลยนะใช่สมมติว่าคนที่ไม่กินตังฉันเท่าไปเจอคนที่เป็นไข้หวัดคนที่ไม่กินนะพอคนที่เป็นหวัดจามฟักคนไม่กินตังหันเช่าติดติดทันทีแต่คนกินตังหันเช่าไม่ติดนี่มีเกราะป้องกันแล้วใช่ป้องกันแข็งแรงใช่ค่ะสมมุติว่าเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างโรคร้ายแรงเลยแล้วกันเป็นเอดภูมิคุ้มกันไปมีอะไรกับคนเป็นเอดคนที่กินตังหันเช่าการติดเอดจะยากกว่าภูมิคุ้มกันดีกว่าใช่ถ้าคนกินตังหันเช่าไปร่วมเพศกับคนเป็นเอดโอกาสติดภาวะการติดยากกว่าคนที่ไม่กินตังหันเช่า10เท่านั่นหมายความว่าต้องร่วมเพศ1ครั้งกับ10ครั้งคนไม่มีภูมิคุ้มกันร่วมครั้งเดียวก็ติดคือเอดมันไม่ใช่แบบติดกันง่ายๆนะไม่ใช่แบบมีอะไรปุ๊บติดปั๊บพูดเชื่อมั้ยว่าคนเป็นเอดคนไม่เป็นเอดเอากันครั้งเดียวแล้วติดเลยมันก็เป็นสาเหตุมีอยู่3สาเหตุหลักอะคนเป็นเอดถูกไหมฮะจากแม่สู่ลูกจากเลือดแล้วก็จากการมีเพศสัมพันธ์ที่เขาติดจากไหนฮะติดจากการมองเห็นติดจากมองปุ๊บติดปั๊บติดจากวินมอเตอร์ไซค์อ๋อคิดนั่นเหรอบ้าแต่พอทานตังหันเช่าแล้วจะทำให้เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าคนปกติถึง10เท่าไงแต่คนที่บางทีก็บอกว่าไปนอนกับคนเป็นเอดไปร่วมเพศกับคนเป็นเอดแล้วครั้งเดียวติดเลยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขั้นแบบ 100% ใช่มีบางคนที่หลุดรอดบางคนที่หลุดรอดมาได้ไม่ถึงว่าชับทันป้องกันทันไม่ใช่บางทีร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเชื้อเข้าไม่ได้แต่ตอนที่โรคเอดมาใหม่ๆจำได้ไหมช้อนเดียวกันก็กินไม่ได้กลัวไปหมดกลัวไปหมดเพราะว่าการสื่อสารค่ะการสื่อสารให้ความรู้สมัยก่อนการสื่อสารแห่งชาตินี่คือใหม่ด้วยมั่วมากเลยบางคนบอกว่ากลายเป็นแบบกลายเป็นจิตหลอนมากเลยใช่โรคมันใหม่ตอนนั้นไม่กล้ากินของนอกบ้านอ่ะจานช้อนอะไรทุกอย่างกลัวหมดถ้าเกิดคนทำก็เป็นเอดแล้วก็จามใส่ล่ะใช่ไหมเหมือนเป็นหวัดเลยเนาะจริงสมัยก่อนขนาดนั้นเลยก็บอกว่าเขาบอกว่าแค่จับกันก็ติดกันมันมีคนพูดต่อกันมาจนแบบใช่ไหมโรคที่น่ารังเกียจคนก็จะเคยได้ยินถึงขนาดแบบว่าถ้าคนเป็นเอดอยู่หายใจเข้ามาแล้วก็ติดได้นะเอออย่างนั้นเลยเออจริงสมัยนั้นทุกวันนี้เห็นไหมพี่ไม่เคยรังเกียจเลยมันไม่ได้เป็นหายแล้วแต่อยู่ในภาวะเสี่ยงเฉยเรื่องนึงน่ากลัวที่ล่าสุดไงที่ว่าเด็กไปรับเลือดจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังด้วยนะที่ว่าติดเอดจากการกดรับเลือดใช่ซึ่งแบบว่าน่ากลัวมากแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเลือดไม่ได้ติดหรอกเลือดไม่ได้เป็นความผิดพลาดของทางโรงพยาบาลไม่มีการเช็คหรือก่อนจะเจาะน่ากลัวมากค่ะเขาบอกเลยค่ะว่ามีการยืนยันเลยบอกว่าถ้าสมมติผู้ป่วยที่เป็นเอดเนี่ยไปบริจาคตอนที่เหมือนว่าเชื้อเนี่ยมันยังเพาะอยู่ยังไม่แสดงผลตรวจยังไงก็ไม่เจอเพราะว่าเขาบอกเป็นสภาอาชาไทยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาตรวจตามคำสั่งคนแล้วก็เขาบอกว่าเขายืนยันแล้วก็ตรวจปกติเลยแล้วเขาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็บริจาคให้เด็กคนนี้นำไปฟักในถุงเหร
ไม่มันยังเออมันเหมือนไปฟังต่อเรื่อยๆซึ่งไม่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้เลยแล้วแต่ดวงเลยไม่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้วิธีแก้ไขปัญหานี้ปัญหาเดียวคือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าไปบริจาคเลือดเลยเช่นอย่างพี่พจน์แบบเนี้ยเพิ่งอาจจะต้องมีเซ็กซ์มาไม่ได้ใส่ถุงยางหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปบริจาคเลยอยู่ที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกของคนบริจาคอยู่ที่คนที่จะไปบริจาคแล้วการไม่ได้บุญนะนั่นได้บาปไปใช่ไหมการคัดกรองช่วยไม่ได้การตรวจวิทยาศาสตร์ช่วยเพราะแค่ตรวจไม่ได้พี่ฟังแล้วเศร้ามากใช่เศร้ามากอะช่วยไม่ได้มีวิธีการเดียวคือคนที่บริจาคต้องมีจิตสำนึกว่าช่วงนั้นคุณอยู่ในภาวะเสี่ยงไหมคุณไปทำอะไรมาไปตรวจเช็คก่อนที่จะไปบริจาคเพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าคุณหมอของสุขคุณตาประชาชนบอกส่วนใหญ่เนี่ยพวกสาวแค่สองหรือกระเทยเนี่ยมักจะใช้การบริจาคเลือดในการเช็คตัวเองว่าติดโรคหรือเปล่าเพราะว่าไม่กล้าไปตรวจจงๆไม่กล้าไปตรวจเลือดจงๆก็คืออาศัยแบบไปบริจาคเลือดเออพอคนที่เอาไม่เป็นจะไม่เป็นบริจาคก็จะอาศัยแบบซึ่งเป็นวิธีที่คิดผิดคุณจะได้บาปโค้ชอย่าไปทำเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีองค์กรพอแบบหลักนี้ออกมาคือแบบน่ากลัวมากเราคุ้นเหมือนกันว่าไม่สามารถตรวจเช็คได้แต่ว่าพี่พอรู้ว่าไม่ใช่แบบไปติดเชื้อปุ๊บแล้วตรวจเจอปั๊บบางทีมันใช้วิธีเพาะบางทีไม่ยังไม่ใช่วิธีบางทีมันใช้เวลาเพราะบางคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงอ่ะมันเพาะอยู่ตั้งหลายปีบางคนใช้เวลา10ปีกว่าจะแสดงผลมันเพาะกันอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะแสดงผลออกมาว่าตรวจแล้วเป็นเลือดบวกใช่แล้วก็10ปีจริงๆแล้วอ่ะเรื่องต้องบอกก่อนว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV กับเอสเนี่ยมันคนละอันกันนะฮะถ้าคุณเป็นเอสเนี่ยหมายความว่าค่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่ะต่ำกว่า200เนี่ยต่ำกว่า100นั่นถือว่าเป็นเอสแล้วแต่ถ้าสูงกว่านี้ไม่เป็นไม่เป็นถือว่าเป็น HIV กับภูมิคุ้มกันบกพร่องอาการหนักกว่าฉันคิดว่า HIV กับเอสอันเดียวกันคนละอันต้องแยกกัน HIV นี่คือมันเบากว่า HIV จะเบากว่าแล้วพดเป็นอะไรพดนี้เป็น HPV ครับอะไรบ้าอะไรบ้าปากเป็นลูกไปเป็นปากเป็นลูกฉีดแล้วฉีดแล้วยังไม่ฉีดเลยถ้ามีปากเป็นหน้าตาเป็นไงปากเป็นลูกเธอฉันดูหน่อยก็พูดคุยกันอยู่นะโอ้ยพดมีปากเป็นลูกเลยวะแต่หลายเคสแล้วที่บอกว่าลองทานตังถังเช่าหลินจือถังเช่าของเราไปเนี่ยจะทำสร้างเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้ขาดแข็งแรงใช่ได้ดีขึ้นต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะคือหนึ่งเดียวเลยราชาสมุนไพรที่ชื่อตังถังเช่าคือคุณอย่าคิดว่าคำว่าตังถังเช่าอยู่หน้ากล่องใดกล่องนั้นคือถังเช่าแท้ๆแล้วเป็นคุณสมบัติเหมือนที่แพลวกำลังพูดเหมือนที่น้องๆวีเจเรากำลังพูดไม่จริงนะคะตังถังเช่าบางทีเป็นตังถังเช่าที่ไม่ช่วยอะไรเลยก็มีตั้ง301สายพันธุ์300สายพันธุ์เกิดจากธรรมชาติอีก1สายพันธุ์เกิดจากการสร้างของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้น1สายพันธุ์จากการสร้างของมนุษย์อันนี้ไม่ต้องคุยถึงไม่ต้องพูดถึงแต่300สายพันธุ์มีแค่สายพันธุ์คอดิเซปซินเนสิสเท่านั้นที่จะต้านการเจริญเติบโตของ HIV และมะเร็งและสามารถรักษาโรคเบาหวานความดันไขมันเกาะตับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไตระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่างๆต้านทานก็เรียกว่าต้านทานแบคทีเรียเวลาเข้าสู่ร่างกายถ้าร่างกายอ่อนแอมันจะเพาะเชื้อแล้วแต่มันจะไปเป็นเชื้ออะไรคืออยู่ในหัวใจก็จะเป็นโรคหัวใจอยู่ในตับก็จะเป็นใช่มันจะไปจับโดนตรงไหนเข้าไปปุ๊บไปอยู่ที่สมองอ้าวกลายเป็นมะเร็งมันไปจับตรงไหนอย่างนี้น่ากลัวมากอยู่ที่ตรงไหนจะโชคดีใช่ไม่โชคร้ายเพราะฉะนั้นนะคะตังถังเช่าที่ดีบางทีแบบมองดูจากราคาโอ้ยเอาที่โฆษณาเยอะๆแล้วขายถูกๆดีกว่ามันมีอยู่แบรนด์นึงกระปุกนึงไม่กี่ร้อยโฆษณาเยอะมากอุ้ยแล้วแถมกระหน่ำแถมกันนะยิ่งเยอะยิ่งถูกยิ่งเยอะยิ่งถูกแล้วโฆษณาเยอะมากแต่ข้างในขอโทษค่ะเป็นยังไงครับมันเป็นเรื่องเล่าตังถังเช่ามันคือเรื่องบอกเล่าแต่ในกระปุกไม่มีว้ายตกตามีแต่แคปซูลในแคปซูลมีอะไรในแคปซูลใส่อย่างอื่นใส่พืชชนิดอื่นตังถังเช่ามันเป็นแค่ประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าว่ากระปุกนี้นะมีตังถังเช่า
แต่พอเปิดกระปุกเข้าไปตั้งถังเช่าตั้งถังเช่าตั้งถังเช่าโอ้ตั้งถังเช่าไม่ได้มาไม่มาไม่มาตั้งถังเช่าไม่ได้มาที่เบรกที่เบรกมันตั้งชื่อเรื่องพอไปดูอ้าวไม่มีดาราที่ไม่มีดาราที่อยู่ในเรื่องพาดหัวดีเลยนะพาดหัวเออนักแสดงคับข้างเหรอเออนักแสดงคับข้างพอไปดูอ้าวดาราคนนี้ไม่เห็นมีเลยมันจะเป็นแค่เรื่องหลอกมันจะเป็นแค่เรื่องหลอกเล่ากันหลอกหลอกให้ซื้อเมื่อซื้อไปแล้วกินไปแล้วก็คิดว่าฉันกินตังถังเช่าเปล่าเลยกินกินขมิ้นชันเข้าไปกินขมิ้นชันกินที่เขาใส่กันสมุนไพรนู่นนี่นั่นหรือว่าช่วงนี้ท้องไม่ค่อยอืดกินขมิ้นชันเหลือเอิกเลยเหรอเออเหลือเอิกเลยไม่ก็ใส่ให้มันเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออใส่มะขามบดเข้าไปอะไรเข้าไปเออแต่จริงๆแล้วถ้าราคาถูกมากไม่มีแน่นอนตั้งถังเช่าหรือถ้ามีก็เศษเสี้ยวเล็กๆไม่ได้ช่วยอาการต่างๆที่พูดไปไม่ได้ช่วยโปรเทคอะไรเลยเพราะฉะนั้นหลินจือถังเช่าเป็นตังถังเช่าแท้สายพันธุ์คอร์ดิเซปซินเนซิสจากทิเบตที่เกิดโดยธรรมชาติเกิดจากเทือกเขาทิเบตโดยธรรมชาติเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการสร้างไม่ใช่เกิดที่ตีนเขาแต่เกิดบนยอดภูเขาตังถังเช่าที่เบสเหมือนกันค่ะแต่เกิดที่ตีนเขาไม่ได้ช่วยเรื่องรักษาโรคค่ะเอาให้ดีนะตังถังเช่ามาจากที่เบสต้องถามกูด้วยที่เบสนี่มาจากข้างล่างหรือบนภูเขาตกลงตีนเขาหรือยอดภูเขาถ้ามาจากตีนเขาก็ไม่มีประโยชน์ต้องเกิดจากยอดภูเขาที่เบสเท่านั้นนะขนาดที่เดียวกันต่างกันตีนเขาเทือกเขาสรรพคุณยังต่างกันเลยใช่ความแรงกดอากาศความอุณหภูมิความสมบูรณ์ใช่และถ้าจากดินจากอะไรสายพันธุ์คนละสายพันธุ์เขาเรียกคนละสายพันธุ์เพราะสายพันธุ์คอร์ดิเซปส์ซินิซิสที่ให้สารคอร์ดิซิปินเนี่ยเขาไม่ได้เกิดที่ตีนเขาหรือต่อให้หนอนไปกินสปอร์เห็ดก็ไม่ได้สายพันธุ์คอร์ดิเซปส์ซินิซิสเขาตั้งชื่อที่มันต่างกันเพราะว่าเขาไปสกัดแล้วคอไดซิปินมันไม่ได้ถึง 93% มันก็เลยตั้งเป็นคนละสายพันธุ์แต่จริงๆมันคือถังเช่าเหมือนกันไหมเหมือนกันก็เหมือนสตรอเบอรี่ถ้าสายพันธุ์แบบใหญ่ๆเหมือนที่เราซื้อจากออสเตรเลียซื้อจากเกาหลีหวานปลูกมาปลูกที่กรุงเทพมันก็เกิดเหมือนกันเกิดมาเป็นลูกแค่นี้ก็เปลี่ยนเปรี้ยวมากก็เปลี่ยนชื่อสายพันธุ์แล้วอะใช่จิมพีเกอร์สุดฤทธิ์ในเบื้องใต้เปรี้ยวมากใช่นึกว่าตะลิงปิงสีแดงแต่เกาหลีหวานหวานใช่ลูกใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นตังถังเช่ามีหลายยี่ห้ออย่าเชื่อโฆษณาเพราะนั่นกำลังถ้าคุณเชื่อโฆษณาซื้อราคาถูกนั่นกำลังถูกหลอกแบบเต็มๆเลยกินไปไม่มีผลอะไรเลยนะคะสู้ไม่ซื้อกินเลยดีกว่าถ้าจะซื้อกินทั้งทีเก็บเงินซื้อที่มันเป็นของแท้ราคาสูงหน่อยแต่ได้ผลสมมุตินะคะว่าคุณจ่ายเงินไม่เกิน 2,000 บาทคุณได้ไป90แคปซูลหรือ100แคปซูลไม่ถึง 2,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาทคุณได้ไป90แคปซูลกับคุณซื้อสักประมาณ 1,290 บาทแต่คุณได้แค่30แคปซูลแต่คุณได้ถังเช่าแท้รักษาโรคได้จริงคุณซื้อเกือบ 2,000 บาทได้90แคปซูลแต่ไม่ช่วยรักษาอะไรเลยเท่ากับเกือบ 2,000 บาทโยนทิ้งใช่เก็บเงินปากถูกไหม90แคปซูลไปด้วยนะ90แคปซูลเกือบ 2,000 บาทกินปุ๊บไม่ได้อะไรเลยก็เท่ากับเสียเงินฟรีๆเพราะไม่ได้อะไรกับจ่ายเงิน 1,290 บาทได้แค่30แคปซูลน้อยกว่ากันตั้งเยอะแต่เข้าไปรักษาซ่อมแซมนู่นนี่นั่นโพแทคป้องกันนู่นนี่นั่นนั่นหมายความว่าคุณได้คุ้มกว่าเท่ากับจ่ายเงิน 1,290 บาทได้มากกว่าจ่ายเงิน 2,000 บาทค่ะถูกต้องไหมคะแล้วของเรานะคะกินแล้วคุณเช็คสภาพเลยสภาพร่างกายเลยว่าตื่นเช้ามาเฮ้ยไม่ปวดหัวสดชื่นตาใสสว่างสมองฟลูอารมณ์ดีรู้สึกว่าเอนเนอร์จีมาเต็มนั่นคือกินของเรานะและรู้พอกินไปสักเดือนหนึ่งเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าร่างกายเราพลังมันเยอะขึ้นทำไมรู้สึกไม่ปวดกระดูกรู้สึกว่าการหายใจอะไรต่างๆทำไมมันโล่งล่ะทำไมร่างกายโฟล์ทำไมไม่เหมือนสมัยก่อนไม่อ่อนแอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเอง
กลับไปซื้อไอ้ที่ราคาถูกแต่ได้เยอะกินเอ๊ะทำไมกินแล้วเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมไม่เห็นจะโล่งเลยไม่เห็นจะสบายก็เหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมแล้วคุณจะเสียเงินทำไมเก็บเงินไว้ดีกว่าเหรอไอ้ที่ไม่เหมือนเดิมคือเงินหายคือเงินหายไปร่างกายเหมือนเดิมแต่เงินหายไปหายนะหายนะโลกเหรอครับเปล่าเงินหายสุดฤทธิ์เออแล้วเบาหวานความดันคนที่เป็นเบาหวานความดันท้าของเรา5กระปุกไปเช็คอัพเลยเบาหวานความดันดีขึ้น 99% โอ้โหคนที่เป็นโรคไตต้องฟอกไตตลอดบ่อยแค่ไหนแล้วแต่คุณกินดังหันเช่าไปสัก6กระปุกคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยทำไมไม่ค่อยเหนื่อยพอหมอไปตรวจพอไปหาหมอหมอตรวจรอบนี้คุณไม่ต้องฟอกก็ได้นะเพราะค่าไตมันดีขึ้นค่ะค่อยอาทิตย์หน้าค่อยมาฟอกเท่ากับเลื่อนไป1อาทิตย์แล้วมันเริ่มห่างแล้วการฟอกไตมันจะห่าง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 ยิ่งทานไปถึง6เดือนการฟอกไตจะหายไปเลยคือคุณเลิกฟอกไตในดีขึ้นค่าไตคุณจะกลับมาดีขึ้นมากคุณทานไปสัก2ปีโรคไตคุณหายไปเลยโรคไตนี่เขาฟอกกันตลอดชีวิตนะคะเขาฟอกกันอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีทางหายถ้าคุณไปกินเอ้างั้นเดี๋ยวไปซื้อตังถังเช่ายี่ห้ออะไรก็ได้มากินผิดค่ะคุณจำหน้ากล่องให้ดีค่ะยี่ห้อนี้ค่ะหลินจือถังเช่าโรคต่างๆที่พูดไปจะหายไปนะคะคุณจะแข็งแรงขึ้นมากเบาหวานความดันไขมันส่วนเกินเกาะตับเคยกินทุเรียนไม่ได้ก็จะกินได้เคยกินอะไรที่มันหวานเกินไปเค็มเกินไปรสจัดเกินไปหรือไขมันสูงเกินไปคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเคยกินไม่ได้ต้องโดนห้ามตลอดเวลาถ้าคุณกินหลินจือถังเช่ากระปุกนี้2แคปซูลก่อนนอนคุณกินไปเลยสิ่งที่เขาห้ามคุณอ่ะคุณกินไปเลยไม่แฮปปี้เลยใช่เพราะว่าหลินจือถังเช่าเขาช่วยโปรเทคร่างกายคุณไม่ให้เสื่อมไม่ให้แย่ไม่ให้ป่วยบอกได้เลยโรคภัยต่างๆคุณดีขึ้นดีขึ้นที่สำคัญนะคะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโรคภัยอะไรเลยป้องกันการเกิดโรคภัยที่จะเข้ามาในชีวิตพดกลัวไหมว่าอายุเยอะขึ้นต้องเป็นพวกเรากลัวไหมเดี๋ยวไขมันเดี๋ยวไขมันเกาะตับมาเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวความดันเออเดี๋ยวมีใช่ทุกคนต้องกลัวเบาหวานความดันมันเป็นแทบทุกคนเป็นโรคคนแก่เขาบอกพออายุประมาณนึงก็เป็นเลยใช่มันเป็นเหมือนต้องเป็นอ่ะแต่รู้ไหมว่าเรากินถังเช่าเอาไว้เราไม่เป็นค่ะคนอื่นเขาเป็นก็เป็นไปสิแต่เราไม่เป็นเพราะเราพ่อแม่แตงไม่เป็นเพราะหนูพ่อแม่หนูกินถังเช่าไม่กินตังหลินจือถังเช่าต้องจำหน้ากล่องไว้นะถ้าเป็นแล้วกินถ้าเป็นเบาหวานความดันหรือโรคไตอะไรต่างๆถ้าเป็นแล้วกินแล้วโรคเหล่านั้นจะหายไปแต่ถ้ายังไม่เป็นโรคต่างๆจะไม่มาเพราะมันโปรเทคไม่ให้เป็น1กระปุกบรรจุ30แคปซูลนะคะวิธีการรับประทาน 1-2 แคปซูลก่อนนอนนะคะก็ถ้าป่วยแล้วก็2แคปซูลถ้ายังไม่ป่วยก็1แคปซูลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้นะคะก่อนนอนป่วยแล้วต้อง2แคปซูลก่อนนอน1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคา1กระปุกปกตินะคะ 2,800 บาทปกติจำได้วันนี้แบบปกติราคา 2,800 บาทพิเศษวันนี้เหลือเพียง 1,290 บาทซื้อเลยค่ะถือว่าถูกถือว่าถูกอ่ะวันนี้จะจัดโปรพิเศษให้จัดโปรพิเศษนะคะวันนี้เปิดใจเลยค่ะ 1,290 บาทซื้อ3กระปุกแถมฟรี1กระปุกว้าวได้4เลยอ่ะ50สายแรกเท่านั้นอ่า50คนปิดเลยนะได้คนละ1ชุดค่ะโอ้ขอซื้อ2ชุดได้ไหมไม่ได้ได้แค่คนละ1ชุดซื้อ3กระปุกแถมฟรี1กระปุก50สายแรกเท่านั้นถ้าคุณช้าอีก1ชั่วโมงน่าจะเต็มแล้วจริงนะคะได้มากกว่าแคปซูลเลยนะใช่5เซลล์ค้า50กระปุกเอ้ย50ชุดปิดเลยนะไม่มีการต่อปิดเลยนะคะวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปแล้วพบกับเราเป็นประจำทุกวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ